สวัสดีสสดครับ,รบถึงเวลาของรายการ IT Presentation รายการนี้เราสอนวิธีการทำ Microsoft PowerPoint 2010นะครับหนึ่งในซ <ผม S 1> อฟต์แวร์นะครับที่สามารถสร้างไฟล์นำเสนอได้อย่าง ได้อัตลักแล้วก็เต็มรูปแบบมากเลยทีเดียวในปัจจุบันนะครับผมหนุ่ยพงสุขเดนเฟรครับผมพี่ลำจิ๋กโอทีครับนี่นะครับเราทั้งคู่นะฮะจัดรายการนี้นะครับโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ออกอากาศทางสถานี ETV นี่แล้วก็พันธมิตรอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเจอกันในรูปแบบแผ่น VCD ก็ได้นะครับโโอ้ห มาถึงตอนที่13แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเลยครึ่งทางแล้วนะครับซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด18ตอนด้วยกันครับผมตอนที่13วันนี้ขออนุญาตเลยพูดถึงเรื่องที่มันลึกซึ้งกันหน่อยดีกว่านี่ขอเป็นขั้นสูงที่ยิ่งกว่าขั้นสูงที่แล้วนะฮะก็จะลงลึกลงไปในเรื่องของการทำงานบน powerpoint แบบเป็นทีมครับนะฮะเพราะว่าหลายครั้งนะฮะที่หลายหน่วยงาน ใช้วิธีการทํางานนําเสนอหรือพ e สเซนเทชันเนี่ยโดยการใช้คนเป็นทีมช่วยกันทําเพราะคนคนเดียวเนี่ยทำเนี่ยอาจจะประสิทธิภาพอาจจะได้ไม่ดีเท่าก็ถือตามคติฝรั่งเลยรสร้างกรุงโรมไม่ได้เสร็จในวันเดียวนี่นและ,ะงานหนึ่งชิ้นไม่ได้เสร็จด้วยคนหนึ่งคนได้หลายหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนเลยทีเดีครับฉะนั้นโดยหลักการนะครับ o i t r o s o f t ก็เปิด ฟังก์ชันการทำงานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า collaborative นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเราไม่ค่อยถนัดนะครับ <ฮะ S 2> ก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับทำไมล่ะ <laughs> ครับคือปกติคนเราเราชอบแบบว่าคนไทยโชว์ออฟโชว์เดี่ยวไปว่าโชว์ออฟก,ก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเวลาจะสามัคคีทำอะไรกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราเรา,เราขาดทักษะตรงนี้แต่กระบวนการนี้ผมเชื่อว่าจะเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมได้เพราะว่า m รา r o s กำหนดรูปแบบของการทำงาน collaborative คือร่วมกัน ทำในไฟล์ไฟล์เดียวโดยหลายๆเครื่องหลายๆคนหลายๆหัวสมองใช่เปิดไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์พัวนะครับแต่ละเครื่องที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน <ฮะ S 2> เชื่อมโยงหากันด้วยฟังก์ชันรูปแบบที่เรียกว่า co-authoring เป็นยังไงครับเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะฮะ,ฮะอันดับแรกเราต้องสร้างไฟล์ powerpoint ตัวหลักหรือตัวกลางเอาไว้ <ฮะ S 1> แล้วโยนขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ อ่าซึ่งในกรณีนี้ต้องมีเซิร์ฟเวอร์คำว่าโยนนี่นะครับท่านผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังพวกเราเดี๋ยวคิดว่าเอ๊ะยังไงโยนไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเป็นภาษาไทยง่ายๆครับอัปโหลดนะก็คือส่งข้อมูลขึ้นมาอยู่ไปเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ทำงานในระบบรูปแบบของคลาวด์คอมพิวติ้งคือเราไม่ต้องไปจัดแจงจัดการอะไรมันมากมันคิดให้เราเองใช่เราพิมพ์ข้อความเราพิมพ์จัดการนำเสนอไฟล์อย่างสวยงามแล้วในระดับหนึ่ง เรียกว่าดราฟต์ก็ได้คือโครงร่างแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเซิ ER ร์ฟเวอร์นี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เองไม่ฮะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Office ฮะสำนักง,งานของเราใช่คือคือ Microsoft เองเนี่ยไม่ได้พรวา e เซิร์ฟเวอร์ให้ขนาดนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอ,อาจจะต้องไปเสาะสแสวงหาฟรีเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเหล่านี้ได้มันจะต้องเหมือนกันใช่มันจะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถล็อกอินเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ ไปเปิดไฟล์ไฟล์เดียวกันได้แล้วก็จัดแจงที่จะแก้ไขโดยใช้ฟังก์ชัน co-authoring ใช่ co คือร่วมครับผมไม่ใช่วัวใช่ไวายนะครับ co คือร่วม authoring ก็คือเหมือนกับ author ก็คือผู้ประพันธ์ผู้ที่ปรุงแต่งไฟล์นี้ขึ้นมาใช่แล้วมันจะร่วมกันทำงานครับใช่ครับนะฮะผมจะยกตั็อย่างให้ดูนะฮะว่าสมมติว่ามาดูที่หน้าเว็บนี่ฮะ Microsoft Office เขาได้อธิบายไว้นะว่าเวลาเราโยนไฟล์ขึ้นไปหรืออัปโหลดไฟล์ขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วใช่ไหมฮะ พอทุกๆคนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมหาทูไม่เจอ <laughs> หน่วยครับอยากกดเสียคำ <laughs> นะฮะพอทุกๆคนเนี่ยล็อกอินเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นั้นแล้วใช้ PowerPoint 2010ของตัวเองเนี่ย <ฮะ S 1> เปิดไฟล์เดียวกัน <ฮะ S 1> ซึ่งในปกติหรือในอดีตเนี่ย <ฮะ S 1> มันจะเปิดไฟล์ไฟล์เดียวกันในแต่ละเครื่องเนี่ยพร้อมๆกันไม่ได้เพราะถือ,อว่าถูกอ่านจากหนึ่งจุดอีกหนึ่งจุดไม่สามารถเปิดได้ใช่ในเชิงของการบันทึกคอมพิวเตอร์จะสรรับสนว่าไอ้ตัวลงใครจะเซฟใครจะ เปิดอ่านกันแน่ทีนี้เป็นคุณสมบัติใหม่ของ PowerPoint 2010เนี่ยเขาก็จะอนุญาตให้ทุกคนเนี่ยเปิดไฟล์ไฟล์เดียวกันพร้อมกันบนเซิร์ฟเวอร์ได้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอมีคนที่ล็อกอินเข้ามาในไฟล์เดียวกันหรือโอเพนไฟล์เดียวกันเนี่ยนะฮะที่ด้านล่างของ PowerPoint 2010นี่นะฮะนะฮะตรงนี้นะฮะเฟ๊บเนี่ยวผมซูมให้นะครับอ่าีะก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาบอกว่ามีคนล็อกอินเข้ามาเพิ่ม ี่คนอ่าเราจะเห็นจํานวนคนที่เข้ามาร่วมทํางานกับ powerpoint ของเราใช่ไนะแ,ะแจ้งขึ้นมาบอก<ช>บอกเป็นชื่อเลยไหมบอกเป็นชื่อเลยครับถ้าสมมติว่าเขาล็อกอินมาเนี่ยมันก็มี username อยู่แล้วนะฮะก็จะบอกมาเป็นชื่อเลยว่าคนนี้ล็อกอินเข้ามานะ<อ>แล้วก็กําลังทําเปิดไฟล์นี้อยู่หนุยโชเข้ามาอยู่ในสไลด์พิเศษของชาร์กโชใช่นะฮะอนุญ,ญาตไหมไม่ต้องอนุญาตครับคือมันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเราจะสามารถ ปล่อยให้เขาทํางานได้เลย oh. เพียงแต่ว่าผู้ใช้หรือผู้ที่เป็นสไลด์มาสเตอร์หรือเป็นเจ้าของสไลด์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมได้แค่สไลด์หน้าไหนหรือส่วนไหนที่คุณไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง oh. คุณสามารถสั่งล็อกได้ อาล็อกไว้มีคําสั่งล็อกได้ยังมาแก้หน้านี้ของฉันนะฉันไม่ยอมใช่หน้านี้โอเคแล้วคอมพลีทแล้วคุณไม่ต้องมาแก้คุณช่วยทําหน้าอื่นต่อไปก็เป็นไปได้ว่าสมมุติว่า presentation นั้นมันเกี่ยวข้องกับคนทั้งองค์กรครับองค์กรมีอยู่8แผนกอย่างเงี้ยครับผมคนที่ทําคนแรกอาจจะมีดูแลแผนกของตัวเองแล้ว1แผนกใช่ก็ทําจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์กระบวนการก็ล็อกไว้ใช่แต่หน้าอื่นๆที่เขาทาเผื่อแผนกอื่นๆก็ให้คนในแผนกอื่นเข้ามาแล้วก็มาปรับแต่งในหน้าของตัวเองได้ใช่แล้วค่ะมาช่วยกันได้นะค ครับนะฮะพอทันทีที่แต่ละคนล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะฮะจำนวนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราสามารถกลับไปเช็คได้ที่ตัวเพจวิวนะฮะนะฮะตัวตัวโปรไฟล์ตัวแบ็กเซตนะฮะหน้าแรกนี่ฮะอย่างเงี้ยอย่างนี้นะฮะจะเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีกี่ยูเซอร์นะครับนี่ครับสมมติมีเข้ามา3ยูเซอร์คุณก็จะเห็นหรูปเลยยูเซอร์เป็นรูปนี้เข้ามาเลยในแบ็กเซตวิวนะฮะอันนี้อยู่ในส่วนของอินโฟนะฮะหน้าเว็บอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมขออภัยเพราะเนื่องจาก Microsoft ทําเว็บมาไม่ได้ละเอียดนักนะฮะแล้วก็พอ <พ>มันเป็นความผิดของเขาที่เราต้องการจะโทษใช่ไหมครับถูกต้องครับนะฮะเนื่องจากเราเราเราตอนนี้เราสาธิตแค่เครื่องเดียวเราไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์แล้วเร,เราไม่ได้มีคนที่จะมาคอทอลิงด้วยเราก็เลยสาธิตได้ภาพจริงไม่ได้ก็เลยต้องใช้หน้าเว็บตัวอย่างะนะครับทีนี้ผมจะบอกให้ว่าพอเวลามีคนแก้ไขไฟล์ในส่วนที่เขาทําเสร็จแล้วคนที่ควบคุมดูแลหรือคนอื่นๆเนี่ย จะรู้ได้ยังไงว่าไฟล์มันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงครับอ่าเนี่ยที่มุมล่างนะครับที่มุมล่างของของสไลด์แต่ละแผ่นนะครับ <ฮะ S 2> มันจะมีสัญลักษณ์เป็นหมุดกลมๆขึ้นมา <ฮะ S 2> บอกว่าหน้านี้ได้ถูกแก้ไขแล้วอ๋อสัญลักษณ์บอกอ่แล้วเราคลิกที่จุดนี้เราจะมันจะมันจะพาเราไปดูหน้านั้นว่าตรงไหนที่สุกแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาอืมนี่นะมันจะมีคำนี้เลยนะฮะ notification that others คือ เตือนว่าคนอื่นๆกำลัง<ะ> e d i t i n g ก็คือกำลังปรับแต่งแก้ไข your p r e s e n t a t i o ันนี่จะบอกเราใช่แล้ว <Hey. S 2> ครับนะฮะก็จะทำให้สามารถทำงานร่วมกันไปได้เรื่อยๆโดยที่ทุกคนเนี่ยอยู่หน้าจอของใครของมัน<ะ>แล้วก็รู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นใครล็อกอินเข้ามาเพิ่มช่วยมากี่คนจะออกไปกี่คนทำงานเสร็จแล้วนะฮะแล้วสามารถเซนต์เมสเซจหากันได้ด้วยครับ<ะ>ส่งข้อความหากันได้ด้วยว่าอุ้ยสารที่คุณแก้มาเนะี่ยข้อมูลไม่ถูกนะคุณต้องแก้ข้อนี้คุณต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ S <S ส่งแ<อ>ม่เสจหากันได้เหมือนโปรแกรมแชทเลยครับเออย่างนั้นเลยก็เอาเป็นว่าเหมือนเปิดไฟล์แล้วทำงานร่วมกันใช่ครับผมถ้าเป็นกระบวนการคล้ายๆกันในสมัยอดีตผู้ที่จะช่วยกันแก้สไลด์ก็ต้องมารุมกันอยู่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวถูกคก็คือมานั่งเกาะหลังกันอยู่เฮ้ยเจอแก้อย่างนี้สิแก้องนั้นสิแต่กระบวนการการทำงานในปัจจุบันโดยเฉพาะองค์กรใหญ่เนี่ยที่ คนหนึ่งคนไม่จําเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศเพื่อนั่งประจำอยู่ที่โต๊ะเนี่ยนะค,ะครับบางทีก็อาจจะเป็นเซล์ p รพ s เ n นเทีฟ e ที่เขาควรจะออกข้างนอกมากกว่าอยู่ข้างในใช่เขาก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามแล้เขาก็ใช้กระบวนการนี้แหละก็คือแชทกันได้แนะนําวิธีการทํางานกันได้ใช่แล้วก็ปรับแต่งไฟล์นะฮะอันนี้เรียกว่า coauthors อ่าหรือ co-authoring นะครับเป็นสองาเรียกว่าเป็นรากศัพท์อันเดียวกันนะฮะ authoring กับ all a u t h o r s author ก็คือผู้ผู้แต่งผู้ประพันธ์นะก็ร่วมกันทำได้โดยที่คนแรกที่สร้างไฟล์นี้จะเป็น master อ่าเป็นหน้าใหญ่เลยคอยกำหนดได้ว่าหน้านี้ล็อกไว้หน้านี้แก้ได้หน้านี้จัดการยังไงและกระบวนการการเซฟใครจะเป็นคนกดเซฟ master ครับ master เท่านั้นฮะส a ตอ e ์กดเซฟแล้วไฟล์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ก็จะเซฟ ถูกบันทึกไว้ใช่ในกรณีนี้มาสเตอร์เปลี่ยนเป็นตำแหน่งได้ด้วยนะฮะยังไงฮะคนที่เปิดไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์คนแรกจะเป็นมาสเตอร์ทันทีอ๋ออย่างนั้นเลยอ๋อเพราะว่าเป็นการคอล์บคอรลาเบเรทีฟอย่างแท้จริงถ้าพูดไม่ได้ผมพูดได้คออภัยขออภัยมันลิ้นพันกันครับคอลลาับเรทีฟอ่าคอลลาับเรทีฟก็คือการร่วมประสานการทำงานชิ้นหนึ่งนะฮะคือทุกคนเนี่ยสามารถทำงานทดแทนกันได้ครับนะฮะสมมติคนที่สร้างไฟล์นี้คนแรกอาจจะไม่อยู่หรือว่าติดภารกิจฉุกเฉินจะต้องรีบไปทาาออย่่่งงนนโดดววหรื หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ต้องร้ายแรงขนาดนั้นก็ได้อันนี้พูดเหมือนเหมือนขำแต่ว่าหลายองค์กรประสบเจอเป็นแบบนี้เพื่อนร่วมงานเสียชีวิตครับอันนี้อาจจะอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตก่อนวันควรว่านไปโปรเจกที่ทำเอาไว้ส่วนใหญ่แล้วยังไม่ทันเสร็จเลยตามต่อไม่ได้อันนี้เป็นความสูญเสียองค์กรอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นล่าสุดนี้ทางหน่วยงานของรัฐที่ประสบอุบัติเหตุเรื่องรถตู้นะสวทชเน็กเทคอะไรเงี้ยนะครับก็ไปสัมภาษณ์ เขาเรียกว่อาอะไรครับเป็นผู้ร่วมงานคล้ายๆผู้ร่วมงานเนี่ยเขาก็บอกว่ายากเหมือนกันที่ต้องไปติดตามงานเพราะว่างานของท่านได้ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านมี username นมพาสเวิรหัสอะไรอย่างงี้ซึ่งไม่มีใครรู้ไงังนั้นโดยหลักการเนี่ยปัจจุบันวงการคอมพิวเตอร์จึงพยายามชี้ชวนนะครับให้คนมาทํางานกันบน cloud computing มากขึ้นคําว่า cloud วันนี้เกริ่นคร่าวๆก่อนนะค,ะครับ cloud ก็คือเมฆใช่ไหมครับการทํางานทุกๆงานแทนที่จะเซฟอยู่ในเครื่องของเราเองให้เราทําการ อ่าอัพโหลดขึ้นมาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์โยนขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตอ่ะหาเลขโยนก็ได้นะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ย Google d o c กนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์พิมพ์งานบนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับ,รบไม่ได้เซฟไฟล์ไว้ในเครื่องเรานะฮะเราพิมพ์อะไรไปต่างๆเนี่ยมันจะส่งค่าตลอดเวลาขึ้นไปอยู่ที่คลาวด์คลาวด์คอมพิวติ้งก็คือเหมือนเซิร์ฟเวอร์ที่จะคอยบันทึกจัดการประมวลผลให้นะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการถ้า ทุกอย่างมาอยู่บนคลาวได้อันนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เครื่องนี้หายไปหรือคนมาเปิดเปิดเครื่องไม่ได้อะไรหนังหรือเจ้าของเครื่องอาจจะอันตรธานหายไปจากโลกนี้แล้วก็ไฟล์ก็ยังอยู่ถูกต้องสามารถเข้าไปทํางานต่อได้เป็นอย่างนั้นกันไปก็โลกในยุคหน้าในปี2 0 1 1 2 0 1 2เอ็ดสองันบี่ยคลาวคอมพิวติ้งก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับผมงั้นจำคำนี้กันไว้ก่อนนะเกริ่นไว้ก่อนคลาวคอมพิวติ้งนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องพรีเซนเทชันอันนี้เป็นกระบวนการพื้นนนฐาาใกร ทำให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคุ้มค่าขึ้นในการเอาไปทํางานนําเสนอนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์เมื่อเปลี่ยนโฉมหน้าไปในเชิงของแท็บเล็ตนะคนะคือแทนที่จะต้องมีปุ่มคีย์บอร์ดมีอะไรมากมายหรือมีฮาร์ดดิสเน่นะครับมันก็กลายเป็นเครื่องอุปกรณ์พกพาที่พึ่งอินเทอร์เน็ตมากนะคำว่าพึ่งอินเทอร์เน็ตมากคือใช้งานผ่านแอปแต่ทุกอย่างถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์อ นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมี 3G หรือโทรศัพท์มือถือยุคที่3ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่มันจะวิ่งผ่านอากาศไปทุกที่ได้อย่างรวดเร็วนี่นะฮะพูดถึงคุณหนุ่ยพูดถึงคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยทำให้ผมนึกถึงข้อมูลเชิงลึกของ powerpoint ตัวหนึ่งยังไงฮะนะฮะเป็นลักษณะคล้ายๆคลาวด์เลยนะฮะจะเรียกว่าเป็นคลาวด์เลยก็ได้นะนั่นก็คือ powerpoint web app หรือ Office เว็บแ p ปนั่นเองนี่ปัจจุบันนี้ะนะครับ o i t r o s o f t ไม่เพียงแต่จะทำซอฟต์แวร์เป็นแผ่นแล้ให้คุณติดตั้งลงไปบนเครื่องนะครับ,รบมีการแข่งขันเกิดขึ้นในวงการ Word Processor แล้วก็วงการ Office Suite ของโลกเนี่ยนะครับ google ทำ google doc ออกมานะครเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านหน้าเว็บหมดเลย Microsoft หรือจะยอมได้นี่เพราะว่าเป็นเจ้าตลาดเป็นคนที่พัฒนาชุดโปรแกรมสำนักงานมาได้รับความนิยมกันมาอย่างยาวนานหลายสิปีใช่แล้ว Microsoft ก็เลยทำ Office เว็บเหมือนกันนะครับเรียกชื่อเต็มๆว่าอะไรครับ Office เว็บเวอเลยครับอ่าก็เป็นคำนี้เลยคำว่าแอปเนี่ยย่อมาจากแอปพลิเคชันนะครับต้องอธิบายบางคนได้ยินเอยแอปเปิดแอปเปิดแอปเข้าใจว่ามันหมายถึงแอปแนวไม่ใช่นะครับไม่ใช่ัมันก็คือแอปพลิเคชันหรือชุดโปรแกรมซึ่งปัจจุบันนี้การทำงานเนี่ยเน้นไปที่สมาร์ทเดเวิร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยโทรศัพท์มือถือ ที่มันมีระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android นะ i p ไอโฟน o s หรือว่าจะเป็น Windows Phone 7ต่างๆนะครับ Symbian อะไรเงี้ยก็จะมีแอปที่จะทำงานคล้ายๆเป็นปุ่มนะฮะเป็นปุ่มแบบนี้นะฮะอันนี้คือคอนเซปต์ของยุคหน้าแล้วก็คือการทำงานทั้งหมดไม่ได้เป็นการเปิดเป็นโปรแกรมใหญ่ๆแต่ละตัวแล้ว <ห ả? S 1> แต่มันจะเหมือนกับเป็นฟังก์ชันเป็นฟีเจอร์การใช้งานหลกัหลกๆคร่าวๆพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะ ใช้งานเฉพาะด้านๆด้านนั้นไปทําด้านนั้นด้านเดียวพอนะครับซึ่งนี่แหละถ้าเกิดว่าเราณวันนี้เรายังไม่มีพื้นฐานที่ดีพออย่างอย่าง presentation นะครับครับก้าวเข้าสู่โลกยุคต่อไปเราจะงงครับเราจะไม่เก็บใกลับมานอกจาก co-author แล้วมีอะไรครับคือการทำ co-authoring เนี่ยฮะ Microsoft ก็นึกถึงผลกระทบของมันการที่จะให้หลายๆคนมาช่วยกันทำงานในไฟล์เดียวกันบนเซิร์ฟเวอร์ได้ทุกคนจะต้องมี PowerPoint 2010 ก็คือต้องติดตั้งตัวโปรแกรมนี้ไว้ทุกเครื่องอเพื่อจะเปิดไฟล์มันได้นี้มวใช้คําสั่งมันได้ครับผมปัญหามันอยู่ที่ว่าไม่ใช่ทุกคนครับที่จะมี powerpoint 2010อยู่ทุกเครื่องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างเว็บแอปขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ไปดูหน้าอจอ <ไป S 2> เลยนะฮะ office w ว b a p p นะฮะก็คือเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่จะทําให้เราสามารถเข้าไปสร้าง PowerPoint 2010หรือไปทำงานบนโปรแกรม Office ได้โดยที่ไม่ต้องมีโปรแกรมนั้นติดตั้งอยู่บนเครื่องเลยเห็นปุ่มสีเขียวเขียนว,ว่า Get Started Free ไหมครับว่า Office Web App ใช้ฟรีเหรอครับใช้ฟรีครับอ้าวแล้วงนี้โปรแกรมที่เขาขายกันเป็นมูลค่าประมาณ3,000บาทอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์เลยไม่ต้องเสียตังค์เลยเพราะว่าถ้าคุณอยากทำงานบนเว็บ การทํางานบนเว็บเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงคือ,อม,มันต้องโหลดบนเบราว์เซอร์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจะต้องโหลดผ่านอินเทอร์เนต็ตการทํางานอาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่คิดนะฮะแล้วก็ต้องใช้กําลังของเครื่องมากพอสมควรคําว่าโหลดไม่ได้แปลว่าโหลดมาครั้งเดียวนะฮะคือมันต้องโหลดในทุกๆครั้งที่ใช้งานเลยใช่ก็เหมือนกับการโหลดหน้าเว็บเหมือนรีโมทอ่ะเหมือนรีโมทจากเครื่องหนึ่งไปทํางานอีกเครื่องหนึ่งซึ่ง โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันไปอยู่อีกเครื่องหนึ่ง oh. <02. imasu. S 2> เพราะฉะนั้นทุกๆคำสั่งของเราเนี่ยมันก็จะต้องวิ่งจากเครื่องนึงไปอีกเครื่องหนึง่งทีนี้ในเว็บแอปเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกัน<ฆ>คือทุกๆครั้งที่เราสั่งคําสั่งบนเว็บแอปมันก็จะต้องวิ่งไปที่ PowerPoint 20 1 0ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ก็เป็นไปได้ว่า Microsoft ให้บริการนี้ฟรีเพื่อจะสร้างความคุ้นเคยกับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ซื้อ่ลองใช้แบบเว็บแอปดูก่อนถ้าชอบแล้วก็ค่อยไปซื้อก็ว่ากันไปใช่ครับนี่ก เข้าไปที่ office.microsoft.com/webapp นะฮะเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วกดปุ่มสีเขียวนะครับนะฮะก็จะพาคุณไปที่หน้าต่างของตัวล็อกอินล็อกอินของ Windows Live อีเมลเราคือเราต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ Hotmail หรือ Windows Live อยู่แล้วอ่านี่คือกุญแจหนึ่งของการใช้เว็บแอปนะครับคือคุณจะต้องมี a c c o u n t a c c o u n t เคยพูดแล้ว Account ไม่ใช่ a c คเรา ของเรานี่แหละ <c oughs> ก็คือบัญชีชื่อผู้ใช้ของเรารนะซึ่ง Microsoft เนี่ยมีฐานผู้ใช้ Windows Live อยู่ค่อนข้างมาก Windows Live คืออะไรก็คือ Hotmail นี่นแหละครับใช่ครับไอชื่อคุณ hotmail.com เนี่ยคือ Windows Live ใช้ได้เลยแต่ปัจจุบ,บันเขาก็เขาเรียกว่า rebrand ก็คือทำให้แบรนด์นี้มันใช้ชื่อรวมๆกันว่า Windows Live เพราะา Windows Live จะประกอบไปด้วย Windows Live Hotmail Windows Live Photo Gallery Windows Live Messenger โอ้นั่เป็นชุดมีทั้งหมด13โปรแกรมนะครับเยอะมากฮะยังไม่รวมเว็บแอปซึ่งเป็น Microsoft Office ต่างหากอีกนะฮะเอาไปว่าคุณใช้รหัส Hotmail คุณนะครับนะ user แล้วก็ password พิมพ์ใส่เข้าไปล็อกอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณเข้าผ่าน Office Web App นะฮะพอ Log กอิเข้ามาที่อ e ีเมลของคุณแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีไอคอนของโปรแกรม Microsoft Office สี่ตัวพร้อมให้คุณทำงานอยู่ตรงนี้เลยอยู่ด้านขวาสามตัวแรกเรารู้จักกันดี Word ์ o เ e ็ p o ซลพาวเวอครับผมแต่ตัวสุดท้ายคือ One Not e One n o ้ e นี่มาใหม่ล่าสุดฮะว n น n o ้ตก็เหมือนวิธีการบันทึกโดยที่คุณแทบไม่ต้องกดเซฟอ่ะคือแทบไม่ต้องก็ไม่ถูกอ่ะก็คือไม่ต้องกดเซฟเลย OneNo ้ e เนี่ยคลาวด์แท้เลยฮะคือการเขียนการบันทึกข้อความเช่นคุณเข้าประชุมคุณจะไปเปิด Word อยู่แล้วก็พิมพ์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 ก็ต้องกดเซฟกดคาสั่งกดฟังก์ชันต่างๆ แต่วันโนตเนี่ยมันเหมือนกับคุณเอาไว้จดบันทึกด่วนๆเร็วๆง่ายๆครับจดไม่ทันก็กดปุ่มเรคคอร์ดเสียง <ฮะ S 1> มันก็เปิดไมค์ที่เครื่องคุณแล้วก็อัดเสียงรอบข้างไว้ด้วยเลยอยากใส่ภาพประกอบก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพ <ฮะ S 2> เอาภาพแปะลงไปในวันโนตโดยไม่ต้องเซฟนะครับครับผมนี่คือความสัจจรรย์นหนึ่งแล้ว,ลวไม่ต้องเซฟอย่างเดียวแค่นั้นไม่พอครับพอไฟล์นั้นถูกเซฟเก็บไว้ให้อัตโนมัติแล้วใช่ไหมฮะกล <ฮะ S 1> ับมาถึงบ้านนะครับ เราไม่ได้ใช้เครื่องเดียวกันทํากับวันโนตตัวนี้นะฮะกลับมาถึงบ้านมาเปิดวันโนต์ที่บ้านไฟล์ทั้งหมดถูกซิงค์กลับมาที่บ้านเหมือนที่ทําอยู่ที่ออฟฟิศทุกประการทั้งนั้นที่ไม่ต้องใส่ตัมไดมาไม่ต้องเอาไฟล์ใส่ CD ด,ดีลอมไม่ต้องพเพราะามันคือคลาวครับนี่นนพี่คลาวของเราเนี่ยนะพี่กลุ่มเมฆของเรานี่เองจดจําไว้เลยนะระบบคอมพิวเตอร์เหนือเมฆนี่แหละที่<อ>มันมจะช่วยเรียกว่าเหมือนกับเชื่อมโยงการทํางานระหว่างเครื่องต่อเครื่องต่อเครื่องได้อย่างดีมากๆใช่นะครับ พอเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยพูดเรื่อง s k y d ได v e ด้วยครับหลายคนไม่ทราบว่าพอเป็นมีพอเรามีบัญชีผู้ใช้ Hotmail แล้วเนี่ยทุกวันนี้ Hotmail มีอีกบริการหนึ่งที่ชื่อว่า skydrive ให้ใช้ฟรี Skydrive เนี่ยคือพื้นที่เก็บไฟล์บนอินเทอร์เน็ตนะฮะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft นะฮะให้ถึงให้พื้นที่มากถึง25 g กิกนะครับอ้าวเมื่อกี้นี้ที่ผมถามว่า PowerPoint ของเราใช้จะก o o u t h o r หรือบนบน s k y d r i v ์ไม่ได้ คนสกายได้ไม่ได้เพราะว่าสกายได์ของเราเราเข้าได้คนเดียวถูกไหมฮะถ้าคุณจะออกคอรทอรลิงคือพุ่งเข้าไปจากทุกที่ทุกทางเนี่ยคุณต้องไปมีเซิร์ฟเวอร์กลางนะครับผมก็พอมีสกายได์เนี่ยฮะคุณสามารถทำงานเว็บแอปหรือทำงานโปรแกรม Microsoft Office บนบนเว็บเนี่ยแล้วเซฟงานไว้บนสกายได์ได้เลยอ๋อเป็นอย่างั้นนี่กรณีที่เครื่องก็ไม่ใช่เครื่องเราไม่มีโปรแกรม Microsoft Office 2 0 1 0ไม่มี PowerPoint 2 0 1 0 แต่อยากจะทำพรีเซนเทชันก็สามารถเข้าไปทำบนหน้าเว็บโดยที่ไม่ต้องไปทิ้งไฟล์ไว้ในเครื่องนั้นเลยโอ้โหเห็นด้วยเลยครับดูหน้าจออีกทีไหมฮะลองสมมติว่าเราคลิกที่ powerpoint ใช่ไหมฮะนี่ผมเปิดโหลดไว้ให้แล้วฮะนี่นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณจะสร้าง powerpoint presentation ไฟล์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมอ่าตั้งค่าตั้งชื่อก่อนเลยกดเปิดนะฮะโหลดดิ้งตั้งชื่อก็คือเหมือนตั้งชื่อไฟล์นะเสร็จปุ๊บก็กดเซฟเข้าไปเรื่อยๆเขาบอกว่าตั้งไว้แล้ว ไม่เป็นไรเพิ่มใหม่อ่ะอันนี้เป็นเป็นไฟล์ที่มีเราทดลองไงครับเราซ้อนเราซ้อมไปแล้วมันเลยชนกันครับอ่ามาแล้วก็เปิดขึ้นมาฟับนี่ครับนี่ชึบโอ้โหมาแล้วครับนี่นี่เหมือนคล้ายคคล้ายๆ Microsoft PowerPoint ที่เป็นโปรแกรมติดตั้งบนเครื่องเลยหน้าตาเหมือนไหมครับแต่มันจะซ้อนอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ของเราอีกทีหนึ่งอ่าแถบเครื่องมืออาจจะน้อยกว่านิดนึงนะฮะเท่าที่ดูนะฮะก็แน่ล่ะเป็นของฟรีนี่ถ้าทำเหมือนกันหมดนี่เขาก็คงขายของแบบ กล่องที่เป็นลิขสิทธิ์ไม่ได้ถูกต้องครับนะฮะเนี่ยพอสังเกตไหมครับฟีลลิ่งในการกดเมนูต่างๆเนี่ยพอกดแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดนิดนึงเพราะมันขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณด้วยอ๋อคือกดแล้วไม่ได้มาทันทีครับไม่ได้กระเด้งดิงเหมือนแบบอยู่หน้าจอเห็นไหมครัผมกดอินเสิร์ตใช่ไหมฮะเราแวบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะมาฟืบนะฮะต้องใช้เวลา โอ้นี่กว่าจะมานี่เสียเวลาเลยนะฮะแปลว่าบริการเว็บแอปนี่มันจะสมบูรณ์ก็คือจะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วพอถูกต้องนะฮะคำว่าเร็วพอก็แน่นอนต้องเป็นบรอดแบนด์ครับผมตอนนี้ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT เนี่ยก็พูดว่าจะต้องมีบรอดแบนด์แห่งชาตินั่นนะฮะประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ห่างไกลต้องมีบรอดแบนด์เข้าถึงก็เป็นไปได้ว่าถ้าบรอดแบนด์เข้าถึงแล้วเราก็จะใช้เว็บแอปกันได้มากขึ้นฮะทีนี้อีกปัญหาหนึ่ง ของคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยมี Microsoft Office 2010มี PowerPoint 2010แต่ไม่รู้จักฟังก์ชัน Co-authoring ดันไปต่างคนต่างทำครับเซฟกลับมาก็เป็นคนละไฟล์กันสั่งงานไป1 1บคนทำ PowerPoint ไป10ไฟล์ถึงเวลาจะต้องเอางานนี้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวทำยังไงดีล่ะผมมีเทคนิคขั้นสูงอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Merge and Compare Merge แปลว่าผสมรวมกันครับผมนะฮะ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาไฟล์หลายๆไฟล์ที่เป็นพรีเซนเทชันเนี่ยมาผสมกันเนี่ยเราต้องผสมเองผสมเองผสมเองก็คือเปิดแบบแมนนวลเลยดูสิ10ไฟล์ขึ้นมาไฟล์แต่ละอันมันมีอะไรไม่เหมือนกันแล้วก็ Edit กันเองก็ย้ายกันมาผสมกันเสียเวลามากครับเสียเวลามากๆนะฮะทำให้ลําบากมากๆเลยนั้นเราลองมาใช้วิธีการผสมไฟล์นะฮะที่ powerpoint อูนะฮะนะครับคำสั่งอยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่รีวิวครับ รีวิวนี้จะมีปุ่มหนึ huh. ่งที right. ่เขียนว่าเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆนี่นะฮะคอมเพาจะมีปุ่มหนึ่งเขียนว่าคอมเพลแปลว่าเปรียบเทียบครับผมเมื่อคลิกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกดปุ่มคอมเพลนะครับขอซูมเอามาด้วยครับฟับครับซูมเข้าแล้วต้องเอาออกด้วยครับเดี๋ยวนะขอโทษนะครับคอมเพลกับไฟล์นี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องขออนุญาตเปิดไฟล์ใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเห็นกันชัดเลยเปิดไฟล์ใหม่หนึ่งนะครับฟับสักครู่นะครับเป็น Microsoft อ่าพาวเวอร์พอนะฮะอีกไฟล์หนึ่งนะอีกไฟล์หนึ่งสมมุติว่าผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาครับผมนี่เห็นไหมฮะผมมาที่รีวิวครับแล้วผมกดคอมเพลครับนะฮะเขาจะถามว่าจะคอมเพลกับอะไรนะฮะฮะเราก็จะเลือกไฟล์ที่เราสร้างเอาไว้ครับสมมุติว่ามีอีกหนึ่งไฟล์ที่สร้างโดยอีกคนนึงนะฮะครับเดี๋ยวผมสร้างเอาไว้ละเดี๋ยวผมหาก่อนนะฮะอ่านี่ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดี เบี้ยก่อนค่อนข้างมีอายุแล้วนะครับไมฮะก็เลยหาช้าหนึ่งตัวสอบมันเล็กมองไม่เห็นใช่ไหมต้องหากันสักนิดหนึ่งฮะนี่ถ้าเกิดมาดูใกล้ๆนี่เอาหน้าแทบจะติดจอเลยนะ้เนี่ยมองไม่เห็นนะใจเย็นครับอ๋ออยู่นี่ครับเพิ่นไว้ที่หน้าเดสับเนี่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะซูมให้ดูปึ๊บเขาจะมีคำสั่ง merge ขึ้นาอ่าเมิร์นี่เหมือนพวกควบรวมกิจการอ่ะครับผมที่เขาบอกว่านี่บริษัทนี้ไปเมิร์กกับบริษัทนี้คำเดียวกันเลยคำศัพท์เดียวกันเมิร์แต่ PowerPoint 2อง0เนี่ยเขาไม่ได้แค่ควบรวมอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งใดเลยฮะอ่านะฮะทำไงเขาจะทําการเปรียบเทียบให้เห็นก่อนว่าสไลด์มันต่างกันตรงไหนอ๋อนะฮะไอตรงที่กระพริบกระพิบอยู่นี่นะฮะใช่ฮะเห็นไหมฮะ มันก็จะเปรียบเทียบให้เห็นก่อน2สไลด์ว่าสไลด์มันต่างกันยังไงแล้วมันก็จะเอาไฟล์งานมาเมิร์จกันแล้วโดยดูพินิทของมันให้เราเลือกเราเลือกก่อนว่าเราจะเมิร์จโดยที่เอาอะไรไว้หรือเอาอะไรออกอ๋อก็ง่ายๆเหมือน ผสมเอาสิ่งที่เป็นเท็กซ์เป็นภาพใ,<ช>ในอีกอันหนึง่งมาอยู่อีกอันหนึ่งใช่ซึ่งในกรณีที่เราไม่ชอบเราก็ยังมีอิสระพอที่จะปรับคืนได้ถูกต้องอเพราะฉะนั้นการรวมไฟลค์ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่ไฟล์รวมกันก็นแล้วแต่เนยค,คุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาอะไรไว้หรืออะไรที่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องส่วนที่ซ้ํากันก็เอาออกไปเพื่อลดน้ําหนักของไฟล์ถูกต้องเลยนะครับอ,อยู่ที่เมนูรีวิวนะฮะด้านบนแับด้านบนแล้วก็เรียกคําว่า compare นพครับ c o m พ a r e ตอนนี้ เป็นตอนที่อัดแน่ไปด้วยเนื้อหาจริงเวลาหมดครับเวลาหมดนะครับเวลราต้องต่อตอนหน้านะครับแจกหนังสือก่อนดีกว่าครับตามให้ได้เลยครับผมวันนี้แจกหนังสือ2เล่มนะครับเวลามีน้อยก็แจกทั้ง2เล่มเลยครับผมคู่มือ Canon DSLR สมบูรณ์นะครก็คือกล้องแบบ professional มืออาชีพเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า DSLR มื่อก่อนเรียกล้อง SLR เฉยๆปัจจุบันนี้มีดีเพราะว่าคือดิจิตอลนั่นเองไม่ใช่ฟิล์มแล้วดิจิตอล SLR อ่านะครับซึ่งจะแจกพร้อมกับหนังสือสร้างเว็บชิคๆด้วยเทคนิค Photoshop Dream PHP โอ้โหนี่เล่มนี้เล่มเดียวได้3เทคนิคเลยนะครับถูกต้องเลยเ o ียวโฟโแล้วก็ Dreamweaver แล้วก็สคริปต์แบบ PHP ถูกต้องสำนักพิมพ์โปรวิชันจัดจำหน่ายนะฮะถามคำถามง่ายๆดีกว่าครับผมคำถามคืออยากทราบว่าเจ้าของโปรเจ้าของโปรแกรม Photoshop <ersch> ชื่อบริษัทอะไรง่ายสุดเลยง่ายมากๆเลยนะฮะตอบมาสามพยางให้ยังตอบสองนะฮะบางคนเรียกอดบอดบยิงไม่ได้เรียกอดบนะอ้าไว้ไม่เฉลยทำไมล่ะครับจะให้เขาตอบพี่ถูกไงฮะสี่ท่านแรกนะครับส่งอีเมลเข้ามาที่ itpresent hotmail dot com itpresent hotmail com นะครับถ้าเกิดท่านอยากติชมรายการก็ใช้อีเมลเดียวกันนี้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมหนุ่ยพงศุขและพี่หลามลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ตอนสิบสี่สวัสดีครับ เทคนิคการทำ Presentation ขั้นสูงกับ Microsoft PowerPoint 2010นะครับนี่มหลนตอน2แล้วมี3คํคำสั่งใหม่ๆให้รู้จักกันนั่นก็คือครับผมอันดับแรกนะครับหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับคุณควรจะใช้ Co-authoring ในการทำไฟล์พร้อมๆกันนะครับ แก้ไขไฟล์พร้อมๆกันหรือสร้างไฟล์พร้อมๆกันเพื่อเป็นการทํางานร่วมกันนะครับสิ่งนี้จะเสริมสร้างทักษะการทํางานเป็นทีมด้วยใช่ครับ2ก็คือการใช้เว็บแอปนะครับในกรณีที่คุณไม่มี PowerPoint 2 0 1 0อยู่ในเครื่องโปรแกรมนี้ให้ใช้ฟรีด้วยนะฮะเข้าไปที่เว็บแอป office.microsoft.com/webapp านี้เลยนะครับสามครับการการถ้าหากคุณทําไฟล์มาแล้วคนละชิทคนละทางแล้วก็สามารถมารวมกันบน PowerPoint ได้ PowerPoint ให้อภัย ใช้เมนู Merge and Compare ครับนี่นะครับเป็นเมนูที่สุดยอดมากจริงๆอ่าติดตามต่อตอนหน้าขั้นกว่ากว่านี้อีกครับใช่ในการ present ตัวเอง present ผลงานหน้าเวทีต่อสาธารณชนนะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีตัวช่วยด้วยครับช่วยทำให้การนำเสนอบนเวทีของคุณง่ายขึ้นใช่นะฮะสอนแค่ทำ presentation อย่างเดียวไม่พอต้องสอนวิธีการนำไปใช้ด้วยดีครับปัญหาที่ผม ค้นพบมานะครแล้วก็ไปเจอส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ทํา Power ฟ o i n t เสร็จแล้วนะครับเวลาเซฟไฟล์นะครับกดเซฟอย่างเดียวไฟล์ขนาดของไฟล์เนี่ยหรือไฟล์ไซส์เนี่ยจะใหญ่มากใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Complex Picture ครับคอมเพรสคือการบีบอัดอดี่ที่หน้าจอนี้นะครับมาดูหน้าจอเลยครับบีบอัดภาพโดยที่ไม่ได้เสียสัดส่วนของภาพผ่น